ทำความรู้จักรูเบนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่แมนยูไนเต็ดกีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 20:23 น.เรียกได้ว่าเป็นดีลที่ฉับไวหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของศึกพรีเมียร์ลีกประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมเฮดโค้ชวัย39ปีเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยการยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน11ล้านยูโรราว 405.3 ล้านบาทให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2027ออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีย้อนไปเมื่อวันที่28ตุลาคมแมนยูไนเต็ดตัดสินใจปลดอีริกเทนฮากพ้นตำแหน่งกุนซือหลังเจ้าตัวพาทีมทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ด้วยการร่วงไปอยู่อันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกจากการมีเพียง11คะแนนจาก9นัดและในวันเดียวกันบรรดาสื่อดังต่างรายงานตรงกันว่าปีศาจแดงได้เดินหน้าติดต่อเพื่อดึงตัวรูเบนอโมริมมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ทันทีและการเจรจาก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วก่อนที่สุดท้ายเมื่อวันที่1พฤศจิกายนก็มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปทำให้วันนี้ทางข่าวสดกีฬาจะพามาทำความรู้จักกับนายใหญ่คนใหม่ของแมนยูไนเต็ดรายนี้กันให้มากขึ้นซ็อกเกอร์ฟุตบอลทาก้าดาลิก้าสปอร์ติ้งซีพีวีนาซิองนาวเอสตาดิโอโฮเซอัลวาเลสลิสบอนพอร์ตุเกลออกโทเบอร์29/2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอโมริมรีแอครอยเตอร์เปโดรนูนอดีตกองกลางสู่กุนซือก่อนที่อโมริมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนั้นเจ้าตัวเคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนโดยเล่นในตำแหน่งกองกลางและเจ้าตัวเคยค้าแข้งกับหลายทีมดังอย่างเบนฟิก้าและบราก้าโดยเฉพาะกับเบนฟิก้าซึ่งเจ้าตัวลงเล่นระหว่างปี2008ถึง2017และลงสนามไปทั้งหมด154นัดทุกรายการนอกจากนั้นแล้วยังเคยติดทีมชาติโปรตุเกส14นัดทุกรายการด้วยหลังจากรีทายอโมริมก็เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางของอาชีพโค้ชทันทีกับคาซาเปียและบราก้าชุดบีก่อนที่จะได้รับโอกาสคุมทีมชุดใหญ่ในปี2019และด้วยผลงานอันโดดเด่นทำให้ในปี2020เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในอาชีพนั่นก็คือการคุมทัพสปอร์ติ้งลิสบอนหนึ่งในสโมสรมหาอำนาจของโปรตุเกสซ็อกเกอร์ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเอสเคสตัวมกราสวีสปอร์ติ้งซีพีวอเตอร์ซีสเตเดียนคลาเกนฟูร์ตออสเตรียออกโทเบอร์22/2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอโมริมบีฟอร์เดอะแมตช์รอยเตอร์โบรุสซิวูโลวิชพาลิสบอนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากใช้เวลาคุมทีมเพียง2ซีซั่นอโมริมก็พาทีมขึ้นไปสู่ทีมลุ้นแชมป์ซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสได้ทันทีพร้อมกับมีการปลุกปั้นผู้เล่นหลายรายไปในตัวทั้งเปโดรปอโรชูอัลมาริโอและชูอัลปาลินยาเป็นต้นจนในเดือนพฤษภาคม2021สปอร์ติ้งที่ทำสถิติไม่แพ้ใคร32นัดก็เอาชนะบาวิสต้า 1-0 ส่งผลให้พวกเขาผงาดคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสซีซั่น 2020-21 ไปครองพร้อมเป็นแชมป์ลีกหนแรกในรอบ19ปีของสโมสรด้วยก่อนที่ในฤดูกาล
2023-24 อมริมก็มีส่วนสำคัญในการพาสปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกมาครองได้อีกสมัยโดยมีขุมกำลังอย่างวิกตอร์กีเคเรสกอนซาโลอิกนาซิโอและฟรานเชสโกกรินเกานำทัพนอกจากแชมป์ลีก2สมัยแล้วเฮดโค้ชวัย39ปีรายนี้ยังช่วยลิสบอนซิลแชมป์ลีกครับของโปรตุเกสอีก2สมัยด้วยในซีซั่น 2020-21 และ 2021-22 เฮดโค้ชเนื้อหอมจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้อโมริมกลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยทีมที่ตกเป็นข่าวกับเจ้าตัวมากที่สุดคือลิเวอร์พูลสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกที่กำลังหาตัวแทนเพื่อไปคุมทัพต่อจากเจอร์เก้นคลอฟที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้อโมริมเคยแย้มว่าเจ้าตัวมีความฝันจะคุมสโมสรในพรีเมียร์ลีกและต้องการย้ายออกจากลิสบอนเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆตามรายงานระบุว่าทั้งลิเวอร์พูลและอโมริมต่างบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วในบางส่วนทว่าสุดท้ายดิงดังกล่าวต้องล่มลงไปและหงแดงก็ไปดึงอาเนอร์ชาร์ลอตเฮดโค้ชจากเฟเยนูสมาแทนต่อมาไม่นานเทรนเนอร์วัย39ปีรายนี้มีข่าวกับอีกทีมของพรีเมียร์ลีกอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งกำลังหากุนซือคนใหม่แทนเดวิดมอยส์และมีการเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อทำให้ดีลเสร็จสิ้นทว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จอีกสโมสรจนสุดท้ายเขาต้องอยู่กับสปอร์ติ้งต่อไปในฤดูกาลนี้สปอร์ติ้งส์เฮดโค้ชรูเบนอมริมฮูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด has expressed an interest in hearing walk to the bench during a Portuguese League Cup soccer match between Sporting CP and Nacional now at the Alvalade Stadium in Lisbon Tuesday August 29, 2024AP Photo Ana Brigida สไตล์การทำทีมถึงแม้ว่าอโมริมจะมีไอดอลคือโชเซ มูรินโญ่อดีตกุนซือแมนยูไนเต็ดถึงขนาดว่าเจ้าตัวเคยขอมาฝึกงานกับ The Special One สมัยที่คุมทัพปีศาจแดงในปี2018และทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันอย่างไรก็ตามสไตล์การทำทีมของเฮดโค้ชวัย39ปีและมูรินโญ่กลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยอโมริมนิยมใช้แผนการเล่น 3-4-3 โดยกองหลัง3คนจะตั้งแนวรับต่ำและมีวิงแบ็ก2แข้งเป็นตัวรุกที่ดันขึ้นสูงในสนามและเมื่อไม่มีบอลพวกเขาจะบีบพื้นที่อย่างหนักและโต้กลับอย่างรวดเร็วเมื่อครองบอลกินเลียมบาเลเก้กูรูฟุตบอลชื่อดังกล่าวถึงสไตล์การทำทีมของอโมริมว่าอโมริมยอมรับว่าเขายังคงเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิธีการของเขาแต่เขายังคงเชื่อว่าฟุตบอลจะสมเหตุสมผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับมันนอกเหนือจากบทเรียนเหล่านั้นจากจอร์จเคซุตอดีตโค้ชของเขาแล้วอโมริมยังมองอย่างใกล้ชิดถึงผู้ที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติพิเศษในฐานะผู้นำซึ่งรวมถึงมูรินโญ่ด้วยอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่หลงใหลในฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจเต็มไปด้วยการทำประตูการครองเกมและการควบคุมเกมเขาทำให้คนดูพอใจหลังจากฝึกซ้อมและประชุมเขาชอบใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในออฟฟิศที่บ้านเพื่อดูเกมอ่านเกี่ยวกับฟุตบอลและผู้จัดการทีมจัดระเบียบการประชุมทางซูมกับผู้คนที่เขาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้โดย
บรูโน่เฟร์นันเดสกัปตันทีมแมนยูไนเต็ดเคยระบุว่าชื่นชอบสไตล์การทำทีมของอโมริมเห็นได้ชัดว่าเขามีคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จในอังกฤษและในความคิดของผมเขาก็มีทุกอย่างที่จะก้าวต่อไปได้และนับตั้งแต่ที่อโมริมเข้ามาคุมสปอร์ติ้งเจ้าตัวก็พาทีมมีเปอร์เซ็นต์ชนะมากที่สุดในบรรดาสโมสรใน10ลีกชั้นนำของยุโรปด้วยจำนวนถึง 77% หรือชนะ120นัดจากการลงสนาม156นัดเลยทีเดียวแม้เจ้าตัวจะพิสูจน์ตัวเองในลีกโปรตุเกสมาพอสมควรแล้วแต่แน่นอนว่าการที่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกซึ่งถูกยกว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งสุดของโลกขณะนี้รวมถึงการต้องมาคุมแมนยูไนเต็ดหนึ่งในสโมสรที่มีแฟนบอลมากที่สุดต้องเกิดความกดดันทำให้ต้องมาติดตามว่าเจ้าตัวจะทำได้ดีเพียงใดนายกรัฐมนตรีอิงให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติดภูมิใจที่กลับมาได้ชี้แค่พลาดไม่ใช่คนไม่ดีการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงบอกผู้บำบัดยาเสพติดแค่พลาดไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทุกคนภูมิใจตัวเองกลับมาได้ก่อนเยี่ยมทหารผลัดใหม่พร้อมถามคุณภาพอาหารเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่1พฤศจิกายน2567ที่ใจร้อยเอ็ดนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของโครงการมินิธัญญารักษ์ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลโพไสอำเภอศรีสมเด็จโดยนายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะผู้บำบัดยาเสพติดโดยตัวแทนผู้เข้ารับการบำบัดกล่าวว่าตอนแรกรู้สึกกลัวว่าจะถูกฝึกกลัวที่จะบำบัดแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็รู้สึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาคิดทบทวนแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์และรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจอย่างมากที่นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมและวันนี้เป็นวันที่ตนเองตั้งใจว่ากลับออกไปแล้วจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกที่กำลังจะเกิดขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้วิชาความรู้ได้ฝึกให้มีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความรักสามัคคีพร้อมสัญญาว่าเมื่อออกไปข้างนอกจะนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะบอกต่อคนที่คิดจะลองยาเสพติดให้รู้สึกถึงโทษภัยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวสุขสันต์วันเกิดให้กับผู้บำบัดยาเสพติดก่อนกล่าวว่าวันนี้ดีใจมากๆที่มีโอกาสมาที่นี่อยากบอกว่าทุกคนที่เคยเสพยาเสพติดที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้แปลว่าเป็นเครื่องหมายว่าทุกคนเป็นคนไม่ดีอย่าคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเรายุ่งกับยาเสพติดเราทำพลาดไปไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้ครอบครัวอย่าลืมตรงนี้เพราะเข้าใจว่ามันมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตรัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาพวกนี้แต่ปัญหายาเสพติดคือปัญหาพื้นฐานถ้าประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีศักยภาพอีกเยอะที่จะช่วยทำให้ประเทศไปต่อได้ต้องบอกทุกคนว่าขออย่าลืมภูมิใจในตัวเองในวันนี้เราสามารถออกมาจากยาเสพติดได้และครอบครัวจงภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนเลิกยาเสพติดได้นั่นก็คือกำลังใจ
ซึ่งจะทำให้เราผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้ดิฉันเองเวลามีเรื่องทุกข์ใจผ่านไปได้ก็เพราะกำลังใจทั้งกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากคนที่เรารักและที่รักเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆส่งให้ทุกท่านได้ภูมิใจในตัวเองและให้ได้รู้ว่าวันหนึ่งที่เราทำผิดพลาดไปแต่วันนี้เราทำมันถูกขึ้นมาได้แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกล่าวว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้ยาเสพติดหมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดที่ทำให้ไม่เป็นปัญหากับชีวิตของประชาชนถ้ามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาใกล้ๆเราอีกให้เราหนักแน่นไว้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ที่สำคัญทุกคนที่ช่วยทำให้กระบวนการนี้ผ่านไปโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญขอขอบคุณทั้งตัวท่านเองและขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรากลับมาได้วันนี้ขอส่งกำลังใจและภูมิใจในทุกคนมากๆต่อมานายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2567กองพลทหารราบที่6จังหวัด101โดยนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานก่อนสอบถามถึงสวัสดิการและคุณภาพอาหารของทหารใหม่ว่าเป็นอย่างไรซึ่งได้รับรายงานว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพบกับนักเรียนนายสิบทหารบกที่ได้รับโอกาสจากการให้สิทธิสอบและได้สอบถามกับกลุ่มผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าหน่วยวันแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกภูมิใจหรือไม่ที่บุตรหลานได้รับราชการทหาร